อ้าวเสียงหายขอโทษด้วยครับโอเคน่าจะมาแล้วอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งนะครับ1 มกรา2561นะครับไอ้ที่พูดช้านี่ไม่ใช่อะไรนะคือโน้ตบุ๊กผมมันเป็นปีคอสอนะครับโอเคขออภัยด้วยครับเมื่อกี้น่าจะผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะครับเสียงน่าจะมาแล้วเนาะโอเคยังเสียงมายังโอเคนะครับมาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวรอเพื่อนๆกันอีกสักครู่หนึ่งรอเพื่อนๆกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเฮ้ยปี2018เราจะเอาไงกันดีวะนะครับในมุมมองของการลงทุนนะครับในมุมมองของการลงทุนและการทำงานด้วยนะครับเราจะเอายังไงกันสวัสดีปีใหม่ครับเมื่อกี้สวัสดีปีใหม่มากลุ่มหนึ่งแล้วเพราะว่าผมจบไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนทยอยเข้ามาก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าหลับไปหมดแล้วนะครับใครที่อยู่ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งคำถามไว้ว่าเฮ้ยปี2018เราจะเอายังไงกันวางเป้าหมายปี2018กันยังไงบ้างฮะลองคอมเมนต์ให้อ่านกันหน่อยนะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนะครับลองดูซิว่าเฮ้ยมีวางแผนไว้หรือยังว่า2018จะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับคุณภาสินีสวัสดีครับคุณวรกฎสวัสดีปีใหม่ครับหลับไปกันหมดหรือยังหลับไปกันหมดหรือยังนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใครหลับไปแล้วเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะครับเน้นได้แชร์แล้วกันนะครับไม่เน้นว่าจะต้องมาดูกันสดๆนะครับสำหรับไปยุสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับดีคิดว่าไปนอนแล้วดูกราฟเซตแล้วเนี่ยมันนิวไฮนะฮะมันนิวไฮแล้วมองว่าเป้าหมายเราจะเป็นอย่างไรครับผมโอเคเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับคุณตันตาลสวัสดีครับคุณธนวันยังไม่หลับแต่เริ่มง่วงฟังอยู่อาจจะหลับได้อาจจะฟังผมแล้วหลับไปเลยก็ได้นะครับคุณภาสินีบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วเรื่องหุ้นที่ชอบไว้ในใจแล้วหาจังหวะซื้อหรือรอติดตามในเพจนี้โอเคครับปี2017ตัวไหนเขียวขายเก็บตัวแดงทำให้แดงเต็มพอร์ตปีนี้จะทำตรงข้ามคุณอภิชาติสวัสดีครับคืนนี้ดึกๆกันไปเลยเนาะนะฮะข้ามวันไปเลยนะฮะดึกๆไปเลยนะครับโอเค
ก็เมื่อกี้คอมเมนต์เดิมนะครับคอมเมนต์จากไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะมีตั้งเป้าว่าให้ได้สัก5% 10%นะฮะ20%บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยนะครับเรามีคิดไว้ด้วยหรือเปล่าว่าเราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนะครับโอเคเราวางไว้ไม่ผิดนะอยากได้10% 15%หรือ20%นะครับโอเคผมเหมารวมแล้วกันว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ทำงานประจำแล้วอยากลงทุนนะแล้วอยากได้เงินเยอะๆนะครับอยากได้เงินเยอะๆจากการเล่นหุ้นนะครับ2018เราเริ่มต้นใหม่นะครับหรือใครอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีก่อนๆนะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ได้เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณวางเป้าหมายไว้แล้วคุณมีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไรนะครับมีวิธีการไปถึงเป้าหมายอย่างไรบอกว่าอยากได้15%แต่ทุกวันยังบางคนนะฮะบางคนยังรอหุ้นจากคนอื่นอยู่บางคนยังรอหุ้นจากคนอื่นอยู่ปีปลายปี2016ตั้งเป้าไว้ปี2017ว่าอยากได้กำไร20%เหมือนกันแต่1ปีที่ผ่านมายังรอหุ้นจากคนอื่นเหมือนกันนะฮะผมเลยอยากให้ดูผลลัพธ์ของปีที่แล้วนะครับผลลัพธ์ของปีที่แล้วว่าตอนต้นปี2017อ่ะคุณวางตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรนะฮะแล้วถ้าณวันนี้คุณบอกว่าฉันเป้าอ่ะก็เหมือนปีที่แล้วแหละนะครับปีที่แล้วไม่ได้ฉะนั้นปีนี้ลองใหม่นะครับปีที่แล้วไม่ได้ปีนี้ลองใหม่แต่วิธีการคุณยังเป็นวิธีการแบบเดิมคือไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นผมทำนายได้เลยว่าปี2018นะครับปี2018ผลลัพธ์จะเหมือนเดิมผลลัพธ์จะเหมือนเดิมถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าคุณไม่มีการโฟกัสที่ชัดเจนผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับขาดทุนพอร์ตแดงติดดอยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นณตอนนี้คือเริ่มศึกษาอย่างจริงจังนะครับคำว่าเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงนะฮะมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างงานประจำที่คุณทำนะครับเป้าหมายการลงทุนของคุณนะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าปีนี้ฉันจะเล่นแบบไหนแบบเก็งกำไรแบบถือยาวนะฮะหรือแบบสะสมไปเรื่อยๆนะจะ DCA ค่อยๆทยอยซื้อหุ้นทีละเดือนอะไรก็ว่าไปนะวางตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนวางให้ชัดนะฮะเป้าใหญ่ที่คุณบอกว่า 10% 20% น่ะโอเคเขียนไว้แต่วิธีการคุณต้องมาลงดีเทลนะครับถ้าสมมุติบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะได้กำไรเร็วๆนะฮะแต่พอคุณมาคิดแล้วมันไปกระทบชิ่งกับงานประจำนะฮะแล้วดันคุณมีเป้าหมายกับงานประจำคุณอีกว่าเอ้ยปีนี้ฉันจะตั้งใจทำงานนะปีนี้ฉันจะทำอะไรให้มันเสร็จก่อนกำหนดนะแต่คุณเป้าหมายของการลงทุนคุณบอกฉันจะเดย์เทรดจะเปิดหน้าจงหน้าแอปดูหน้าจงหน้าจอมากขึ้นนะเพื่อจะได้ทำผลทำกำไรได้เร็วมากขึ้นซึ่งมันก็ขัดกันนะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าการวางเป้าหมายมันสำคัญและสำคัญมากๆก็คือตรงวิธีการนะฮะ
สำคัญตรงที่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาลงรายละเอียดแล้วกลั่นกรองดีๆนะครับกลั่นกรองดีๆว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้อ่ะมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะที่แน่ๆให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับคือถ้ายังไม่ศึกษานะฮะยังไม่ศึกษาอย่างจริงๆจังๆเนี่ยให้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้หรือจะหาหุ้นจะเทรดด้วยตัวเองนะครับดูกราฟเทคนิควางกรอบที่ผมคุยไว้40กว่าคลิปเนี่ยไอ้30กว่าคลิปเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ดูไม่อะไรเลยเนี่ยผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันทำได้นั่นคือคุณฟุกครับคุณโชคดีนะฮะคุณโชคดีที่ฟุกที่ไปเข้าจังหวะตัวที่มันวิ่งนะฮะแค่นั้นเองแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนนะครับจะมีสักกี่คนที่เจอแบบนี้โอเคเพื่อนเพื่อนทยอยกันเข้ามาโอ้ยังไม่หลับสุดยอดมากนะฮะแต่ใครอาจจะฟังผมแล้วก็หลับเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะลุยไปด้วยกันนะฮะแนวทางผมสิ่งที่ผมยึดเนี่ยก็คือการโฟกัสนะฮะโฟกัสสไตล์ของตัวเองให้ชัดนะครับค่อยๆทีละอย่างบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ยังสับสนตัวเองว่าฉันจะถือสั้นเอ้ยเล่นสั้นหรือถือยาวสับสนนะครับลองก่อนใครยังไม่เปิดพอร์ตก็เปิดพอร์ตเอาเงินเข้าจะ 5,000 จะ 10,000 ลองดูนะฮะเป็นประสบการณ์ถ้ารู้สึกว่าเล่นสั้นๆแล้วใจไม่อยู่เกิดกับเนื้อกับตัวนะฮะทำงานประจำแล้วไม่มีสมาธินั่นแสดงว่าไม่เหมาะกับคุณคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นถือยาวถือยาวแล้วสบายใจก็สไตล์นี้นะเล่นสั้นแล้วสบายใจถือเงินสดเสมอนะครับถือข้ามวัน 2-3 วันขายแล้วสบายใจก็เล่นตามนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นเดย์เทรดนะครับไทม์เฟรม5นาทีงานประจำชั้นชิวๆฉันโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คุณจัดการบริหารของคุณเองนะครับเอาที่สบายใจเอาที่ถือแล้วกินข้าวได้นอนหลับนะครับไม่เอาแบบว่าถือแล้วกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับพรุ่งนี้มันจะขยับไปเท่าไหร่แบบนี้ไม่โอเคนะครับลองดูค่อยๆหาเขาเอ่อมองตัวเองโฟกัสตัวเองทีละอย่างทีละจุดทีละจุดนะครับยิ่งใครมีประสบการณ์ปี2ปีมาแล้วเนี่ยหรือหลายๆปีแล้วเอ้ยเหมือนยังไม่โอเคเนี่ยคุณลองค่อยๆทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองค่อยๆมองว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะค่อยๆวิเคราะห์บางทีเราจังหวะซื้อเรายังไม่ดีว่ะเราก็มาพิจารณาสิว่าทำไมอดีตที่ผ่านมาจังหวะซื้ออะไรไม่ดีจังหวะขายไม่รู้ขายตรงไหนทำไมถึงจังหวะขายเราไม่รู้ว่าขายตรงไหนทำไมเรายังผิดพลาดไอ้พวกเนี้ยพยายามลิสต์ออกมาแล้วพยายามค่อยๆหาคำตอบมันไม่ต้องรีบครับค่อยๆหานะทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเขาถึงเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายอย่างตั้งใจนะครับวางเป้าหมายอย่างตั้งใจเพราะคุณตั้งใจแล้วคุณจะค่อยๆเจาะทีละอย่างนะครับเจาะทีละอย่างพอได้คำตอบบ้างแล้วเนี่ยคุณก็ไปโฟกัสนะฮะอย่างสมมุติว่าคุณโฟกัสชัดเจนว่าฉันจะเล่นแบบว่าถือยาวข้ามวันซื้อที่แนวรับขายแนวต้านนี่ก็คือเป็นการโฟกัสของผมนะฮะจบเกมนี้อาจไปเล่นต่อตัวอื่นหรือตัวนี้มันไปต่อก็ลองดูว่าเรารับอยู่สไตล์การเล่นโอเคเราเบรกเอาท์เราไม่เล่นเราชอบมันโทรแบล็คลงมาแล้วรับอยู่
แล้วยิ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราโอเคเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยคุณพยายามโฟกัสทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเองนะแล้วมันจะยั่งยืนนะครับตราบใดที่คุณยังหาหุ้นจากคนอื่นนะครับยังถามคนอื่นยังไม่แน่ใจยังลองซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วก็หวังลมๆแรงๆว่ามันจะไปไกลนะครับผลลัพธ์ปี2018นะฮะบอกได้เลยว่ายังไม่แตกต่างมันไม่แตกต่างกว่าปี2017แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นไปด้วยการอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วลองศึกษานะครับปรับมุมมองตัวเองอะไรที่ปีที่แล้วเราทำอะไรไว้เนี่ยผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปีนี้นะครับเราต้องปรับเราต้องเชนตัวเองนะแล้วโฟกัสให้มากขึ้นนะครับโฟกัสให้มากขึ้นไม่ใช่มีเป้าหมายเต็มไปหมดเลยนะครับมันยากที่จะทำได้สำเร็จนะครับวางเป้าสัก1เป้าหมาย2เป้าหมายพอนะครับอย่าวางเยอะนะครับอย่าวางเยอะจนเกินไปแล้วมันคอนฟลิกต์กันเองอ่ะนะแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับไหนๆมันก็เริ่มต้นคนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอ่ะต้นปีก็ว่าไปนะครับแต่หลายๆคนเขาพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะไม่ต้องรอว่าปีใหม่ไม่ต้องรอว่าสงกรานต์นะครับพร้อมแล้วลุยเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปคือการทำการบ้านนะครับผมอย่างในกรุ๊ปไลน์ทั้ง3กรุ๊ปเนี่ยอยากให้ส่งการบ้านกันนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยฉันได้แชร์แล้วการได้แชร์การได้ให้เนี่ยมันเหมือนการตรวจสอบตัวเองไปในตัวเอ้ยโอเคฉันจะส่งตัวนี้ให้เพื่อนๆดูมันโอเคไหมนะอย่างน้อยเราได้ดูได้พิจารณาและได้ส่งออกไปนะแล้วคุณทำมันบ่อยๆทำมันทุกวันประโยชน์มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับมันผมว่าการแชร์หรืออะไรมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าแม่นไม่แม่นวิ่งไม่วิ่งอะฮะมันอยู่ที่ว่าเราทำมันสม่ำเสมอนะครับทำมันสม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็เจอเองอะฮะเจอตัวที่ใช่นะฮะและที่สำคัญคุณได้คอนเน็กชันด้วยนะครับผมเห็นในกลุ่มอะฮะเข้าๆออกก็อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเอาที่สบายใจแต่อยากให้สร้างคอนเน็กชันสร้างกลุ่มการลงทุนกันเกิดขึ้นนะครับก็ลองคุยกันเยอะขึ้นนะครับมาว่าแล้วผมก็จริงๆน่าจะมีเวลาได้แค่ถึงเที่ยงครึ่งเพราะจากสถิติมันชอบจะปิดระบบถูกป่ะมันชอบจะปิดระบบโอเคเซตนะครับมันทำนิวไฮไปละนิวไฮจนแบบว่าปีตั้งแต่ปีไหนอะโอ้นิวไหม19โอ้ไฮ1753หรอแล้วล่าสุดเราเท่าไหร่โอ้เท่ากันเลยเหรออืมนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงครับก็ดู RSI นิดนึงนะครับถามว่าไปได้ไหมมันก็ยังไปได้อยู่นะครับมันก็ยังไปได้อยู่แต่ก็มันมีก็มีถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะมันอยู่ในที่สูงๆมันก็มีเสียวกันบ้างนะครับแล้วที่สำคัญมกราเนี่ยกองทุนเขาต้องมีขายบางกองที่หมดอายุแล้วนะครับมีขายบางกองที่หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแรงเทขายมาบ้างจะมากจะน้อยอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ก็เตรียมรับแรงกระแทกไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น
ใครมีหุ้นอยู่ใครมีหุ้นถือข้ามปีมาอันนี้เราข้ามปีแล้วนะใครถือหุ้นข้ามปีดูจังหวะดีๆนะครับดูจังหวะดีๆว่าถ้าเกิดแรงเทขายเนี่ยการขายออกมาเนี่ยนะครับเขาจะขายตัวไหนก่อนเขาต้องขายตัวใหญ่ออกก่อนนะครับแรงกระเพื่อมตัวใหญ่ขายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเซ็ตลงพอเซ็ตลงภาพรวมก็เลยดูไม่ดีพอดูไม่ดีเนี่ยมันโมเมนตัมมันก็ไปหุ้นตัวกลางตัวเล็กด้วยนะครับก็พลอยตกใจขายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีนะครับแต่นี่คือเป็นแค่การคาดการณ์ชีวิตจริงชีวิตจริงเขาอาจจะดันต่อก็ได้เขาอาจจะไป1,800เลยก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกรุ๊ปไลน์ผมแชร์ไว้ฮะในเพจนะครับเดี๋ยวผมแปะให้นะครับเพราะฉะนั้นผมลองขอให้เพื่อนๆลองยกตัวอย่างหุ้นมานะครับยกตัวอย่างหุ้นมาถ้าสมมติเซตลงเราจะรับแรงกระแทกได้ถึงแนวรับตรงไหนนะฮะลองยกตัวอย่างหุ้นมาครับเดี๋ยวขอดูกรุ๊ปไลน์ก่อนนะครับสักครู่ขอตัวอย่างหุ้นครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมก๊อปปี้นี้คันหลอกบีเอเหรอนี่เป็นกรุ๊ปไลน์ผมแปะไว้ละนะครับ AOT Q House บ้านปู BA IVL เพราะฉะนั้นขอดู BA ก่อนบางกอกแอร์เวย์โอ้นี่คือกราฟไทม์เฟรมเดย์นะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมวีคดูภาพใหญ่หน่อยนะครับนี่ถือว่าโคตรของความต่ำสุดแล้วอะนะฮะแนวรับที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ time frame day นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโอ้คุณดูดิเซ็ตทะลุไป1,700แต่ตัวนี้นะส่วนทางกับตลาดมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีผลถ้าผมเมื่อกี้โจทย์ผมบอกว่าถ้าเซตร่วงนะครับถ้าเซตร่วงเราจะรับแรงกระแทกตัวนี้อย่างไรนะครับตัวนี้แนวรับเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับ
แถวแถวสิบหกสิบหกเท่าไหร่16.9 16.8อะไรพวกเนี้ยแนวรับมันอยู่แถวนี้นะครับถ้าเซตลงแรงสมมุตินะสมมุติเซตลงตัวนี้ตกใจลงตามหลุดแนวรับนี้ก็คือถือว่าจบไม่สวยนะใครสมมุติว่าเพิ่งถือข้ามปีมาหลุดตรงนี้ก็ต้องขายครับเพราะมันอาจจะมีนิวโลมันไม่ใช่อาจจะมีอ่ะมันเป็นนิวโลนะฮะก็ไม่ควรจะถือนะครับแต่ถ้ามันไม่สนใจมันยังคาอยู่เอาก็โอเคตามนั้นรอมันกลับตัวขึ้นนะครับมันไม่ทำนิวโลใหม่นะเนี่ยผมเนี่ยแค่อย่างตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยไม่ใช่ว่าบางคนมองว่าโอ้ยเซตร่วงทำไงดีหุ้นชั้นหุ้นทุกตัวไม่ได้ตกใจตามเซตเสมอไปนะครับต้องสังเกตด้วยอย่างตัวเนี้ยพอคุณรู้เนี่ยว่าเฮ้ยแนวรับตรงเนี้ยมันแข็งแรงนะฮะถ้ามันหลุดคือจบเนี่ยเพราะฉะนั้นพอสมมติคุณถือ BA โอเคตอนนี้ชั้น17ถ้ามันหลุดมาแถว16.9 16.8พอหลุด16.8เนี่ยคือจบเกมละนะแต่ถ้าเกิดเปิดมามันยังอยู่17บาทยัง17.2ยังคลุกคลิกอยู่แถวนี้ก็ชิวๆนะก็ชิวๆเพราะคุณรู้แผนแล้วนะคุณรู้แผนแล้วว่าแผนชั้นกรอบของชั้นอยู่ตรงนี้นะนะถ้าตรงนี้ชนได้เนี่ยมันก็จะไปสเต็ปนี้คือคุณรู้แล้วก็สบายใจนะพอสบายใจคุณก็ทำงานได้แบบสบายใจแต่ถ้าคุณถือแบบว่าถือแล้วไงต่อวะเขาบอกมาเนี่ยตรงนี้คุณก็จะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแผนที่ชัดเจนนะครับมันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับ BA เคลียร์ไหมครับประมาณนี้อ่ะโอเคต่อไปลองดู AOT เพราะฉะนั้นเซตไม่ว่าจะไปไกลหรือจะไม่ไปหรืออะไรมันสำหรับผมมันเรื่องอนาคตช่างมันนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับสิ่งที่ทำได้คือเข้าไปแล้วเนี่ยแผนของเราเป็นยังไงนะครับAOT เราเล่นตีกันตั้งแต่ตรงแถวเนี้ยนะตีกราฟกันตั้งแต่แถวเนี้ยเบรกขึ้นไปก็เล่นกรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้น AOT ชำรวงที่ Time Frame Week ปึ้งนะครับ New Highมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับโอเคแนวรับตรงนี้ไม่ต้องไปมองแล้วมันกรอบจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AOT เนี่ยนะครับถ้าสมมุติเซตไปต่อตัวนี้ไปด้วยนะครับก็ลุ้นทะลุ 68.6.7 เท่าไหร่68เท่าไหร่ 68.7 นะครับไฮเดิมที่ทำ69เหรอแถวแถว69อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพคุณเห็นเนี่ยพอคุณตีกรอบเนี่ยนะครับถ้าเซตมันลงสมมติเซตมันลงแล้วมันยังอยู่แถวนี้ก็โอเคชิลนะครับแต่ถ้าสมมติเซตลงแรง
แรงขนาดไหนตัวนี้ด้วยไหมเป็นตัวนำในการลงไหมก็อาจจะลงมากระแทกถึงระดับตรงนี้นะครับหรือแรงมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าแรงแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าไม่โดนไม่มีผลกระทบเนี่ยกรอบมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็ดูเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อคือว่าเราดูกราฟนะฮะแล้วดูซิว่าพอเซตมันร่วงเนี่ยสมมุตินะสมมุติเซตมันร่วงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมีผลมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเซตร่วงแล้วโอ้ตัวนี้นิดเดียวก็ชิวๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเซตร่วงตัวนี้ LT มีผลกับเซตด้วยอย่างมากเนี่ยมันก็อาจจะร่วงแรงนะครับอาจจะหล่นมาที่แนวรับใดแนวรับหนึ่งนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็วางแผนกับมันว่าจะเอาไงดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งคือผมจะสื่อเสมอว่าเฮ้ยอย่าไปคาดการอย่าไปฟันธงว่าโอเคมาต้นปีเซตวิ่งต่อแน่นะแล้วมันทำให้คุณประมาทและถ้าสมมติว่ามันไม่ไปจริงๆนะครับแล้วมันสมมติมันร่วงนะครับเฮ้ยคุณมีแผนรับมือหรือเปล่านะแต่ถ้าเราวางนะครับเริ่มต้นเราวางเฮ้ยถ้ามันวิ่งตัวนี้มันวิ่งเราจะทำยังไงเฮ้ยตัวนี้มันลงเราจะทำยังไงตัวนี้ผิดแผนเราจะทำยังไงวางมันนะฮะวางแผนให้มันแล้วเจอทุกสถานการณ์คุณก็จัดการมันได้ AOT ก็ประมาณนี้ครับโฟกัสมันไว้นะครับหุ้นเวิร์กหรอหุ้นเวิร์กก็อยู่ประมาณนี้ครับยังอยู่ประมาณนี้นะครับยังอยู่ประมาณนี้รอเวลาถ้ามาแตะตรงนี้หลุดก็คือจบลงมาแถวนี้นะครับแต่ถ้าทะลุได้ก็ไปถึงตรงนี้ได้นะครับสำหรับเวิร์กลองดูนะครับโอเคมาดูโมโนกันต่อโมโน4 บาทจุดที่น่าสนใจของโมโนเนี่ยผมว่าเส้นแบ่งพรมแดนมันอยู่ที่4 บาทเส้นความรู้สึกอ่า4 บาทอยู่ตรงนี้ปึ้งโอ้นี่สวยงามเนี่ยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นโมโนวิ่งเนี่ยนะครับ4บาทชน4จุดแถวๆ4.2ไม่ผ่านเห็นไหมครับ4จุดแถวๆ4.2ไม่ผ่านกำลังย่อมานะครับย่อมาแล้วดูว่าจะลงมาถึง4บาทอีกรอบไหมนะเพราะฉะนั้นถ้า4บาทอีกรอบเนี่ยแล้วมันกลับตัวคุณก็อาจจะเล่นสั้นได้นะครับก็กรอบเดิมของมันโมโนก็ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่คุณอาจจะดูหุ้นดูเป็นรายเซกเตอร์นะครับดูว่าตัวไหนที่มันวิ่งไปพร้อมตลาดนะครับแล้วคุณอีเกิลสวัสดีครับผมมาดูอนันต์เหมือนวันนี้เหมือนพร้อมใจกันดูหุ้นคล้ายๆกันเลยนะครับ 5.9 โอ้โหอันนั้นผมไม่ได้ดูมานานนะครับตั้งแต่กว่าจะ5บาทได้ตอนนี้ไป 5.9 โอ้โหทะลุไป 6.6 นะครับดูง่ายเลยแนวรับตรงนี้นะครับ
5.9เลยครับเห็นไหมฮะปึ้งและเป้าสั้นๆนะครับตรงนี้6.14บุคลิกถ้าคนบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาดูกราฟเนี่ยเขาจะใส่อินดิเคเตอร์ไปเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นคุณใส่นี้เข้าไปคุณใส่วงเจอร์แบนด์เข้าไปคุณใส่ EMA 4-5เส้นเข้าไปปึ้งคุณใส่เยอะไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคุณใส่อันนี้คุณใส่สมมติอันนี้คุณใส่อะไร MACD คุณใส่คุณใส่ใส่อะไรล่ะที่ชอบใช้กันอ่ะอันนี้ปึ้งตอนนี้ใครเป็นอย่างนี้บ้างครับตอนนี้ใครเยอะแบบนี้บ้างฮะหลับกันหมดหรือยังอ่ะขอเช็คหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปต่อมีเวลาจำกัดอีกแค่10 นาทีผมไม่แน่ใจว่าจะถูกปิดระบบหรือเปล่านะครับสำหรับสตรีมมิ่งกดเลิฟกันหน่อยนะครับโอเคน่ายังอยู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่เยอะแล้วเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นอารมณ์ของแท่งเทียนไม่เห็นพฤติกรรมของมันนะครับไม่เห็นพฤติกรรมอะไรของมันเลยถ้าสมมติว่าคุณเอามันออกไปก่อนปึ้ง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 ไว้ใช้ยามที่เราไม่แน่ใจนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มเข้าไปอย่างเช่น RSI ที่ผมเคยบอกเฮ้ยมันพีคหรือยังมันสูงเกินไปหรือยังดู RSI ก่อนนะเกิน70แล้วอดีตมันเคยเลี้ยงบนไป80กว่าแล้วลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วก็โอเคจำได้แล้วก็ปิดอันนั้นเนี่ยนะครับกลับมาที่อันนั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยพอคุณเหลือแต่แท่งเทียนเพียวๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือเวลาเขาเล่นน่ะคุณเห็นไหมครับแท่งเขียวยาวๆเห็นไหมฮะเวลาเขาเล่นเนี่ยลากทีหนึ่งนะครับลากทีหนึ่ง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 ลากทีนะครับคุ้มนะครับลงก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ถือเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันรับอยู่นะฮะแล้วรอมันระเบิดภายในวันเนี่ยอย่างเนี้ยรับอยู่
แล้วระเบิดภายในวันคุณก็ได้กำไรตามเป้านะขายที่แนวต้านเดิมจบเกมนะคุณก็พอจะมองรูปแบบเขาออกนะฮะอันนี้ผมแค่ไกด์ไลน์ฮะคุณลองไปดูตัวอื่นๆนะว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมนะลักษณะอะไรบางอย่างที่ถ้าสมมติพอคุณมองได้แล้วเนี่ยนะคุณก็เออเฮ้ยเออว่ะนะเวลาตัวนี้นะเวลาตัวนี้นะมันเวลามันจะขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นนิดเดียวนะมันไม่ได้ขึ้นนิดเดียวมันขึ้นยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวนี้นะเวลาฉันจะขายนะจะรอตอนมันปิดตลาดดีกว่าน่าลุ้นกว่านะจังหวะที่วันที่ขึ้นนะก็เป็นการวางแผนอีกมุมมองหนึ่งนะฮะก็ลองไปดูนะครับนะคุณตั้มสวัสดีปีใหม่ครับนะฮะโอเคตัวต่อไปบิวตี้ข้ามปีโอ้คาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบิวตี้กรอบคุณก็จะเห็นแล้วอยู่ที่20กับแถว22เนี่ยแหละนะครับหลุดยังอยู่ยืน20ได้ก็ลุ้นไป22บาทนะครับอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหลุด20บาทเฮ้ยไม่สวยละมันอาจจะมาลงตรงแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆใครยังไม่มีของก็มันจุดไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะครับผมว่าลงมาที่แนวรับแล้วรับอยู่ยังดูได้เปรียบมากกว่านะอัพไซด์มันอยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับโอเคตัวต่อไปทำเวลานิดนึงเดี๋ยวกลัวระบบมันปิดนะครับอันนั้นไปแล้วโอเคมาดูบิ๊กก็อยู่แถวนี้ครับบิ๊กนะครับถ้าหลุด3บาทนี้คือไม่สวยอย่างแรงอ่ะนะครับไม่สวยอย่างแรงยังเป็นขาลงแต่ถ้ายืน3บาทแล้วยกกลับขึ้นไปได้โลยกสูงขึ้นอันนี้สวยถือว่าเป็นการกลับตัวนะครับบิ๊กก็ประมาณนี้นะทำท่าโอ้โหจะพูดถึงเนาะทำท่าจะไป4บาทนะทำท่าจะไป4บาทเสร็จแล้วไปไม่ไหวอ่ะร่วงลงมาแล้วก็หลุดลงมานะครับพยายามกลับขึ้นไปก็ไม่ไหวถูกตบลงมาอีกถ้าคุณสังเกตบิ๊กเนี่ยโหดนะนะครับโหดเวลาแท่งแดงตบนี่แล้วคุณดูโอ้โหแดงต่อเนื่องคุณก็จะเห็นว่าเวลาบิ๊กลงเนี่ยมันไม่ลงวันเดียวนะครับมันไม่ลงวันเดียวมันลงมากกว่า1วันเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้นิสัยมันนะครับเอคุณเอกครับ AOT พูดไปแล้วฮะเดี๋ยวลองดูย้อนหลังนะครับลองดูย้อนหลังนะครับโอเคขอดูกราฟมันก็โอ้ยกราฟถ้าดูอันนี้ยังลำบากก็ไปทำเฟรม60กราฟเบรกขึ้นไปนะครับเบรกขึ้นไปก็เป้าต่อไปก็ดาวเอานะครับจะไปถึง 66.5 หรือเปล่าก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วไม่อยู่แล้วลงมารับที่เส้นเนี่ยใครไม่มีของก็น่าสนใจถ้ามันรับอยู่นะครับก็ยังเป็นจังหวะขาขึ้นของมันอยู่ใครมีก็ถือว่าสวยเลยนะครับใครมีก็ถือว่าสวยจังหวะดีตัว
รู้สึกตัวคอมเซเว่นด้วยมั้งเป็นตัวหุ้นการบ้านด้วยอ่ะขอดูนิดนึงอ้าวอ้าวอ้าวครับอ้าวเลยนะครับทำท่าจะยืนอยู่ทับแท่งเขียวแล้วแต่โดนแท่งแดงตบนะครับแล้วก็คาคาอยู่ตรงนี้ก็เสียวที่ว่าแต่มันก็พยายามดันนะถ้ามันหลุดมาโลแถวแถว14 จุดเนี่ยแถวแถวเนี้ย14.9เนี่ยก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับต้องรับให้อยู่นะครับจังหวะนี้ลงมาแถวนี้ถ้ารับไม่อยู่ถือว่าจะเป็นกลับตัวขาลงได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ทำไฮแล้วโลขึ้นไปทำไฮมันไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะไปเท่าเดิมหรือสูงกว่านะมันถึงจะเป็นขาขึ้นต่อแต่อันนี้มันดันเตี้ยกว่านะครับแล้วถ้ามันลงมาเนี่ยตรงเนี้ยต่ำกว่าเนี่ยกลายเป็นจังหวะโลขึ้นไปไฮแล้วโลต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยมันจะเป็นขาลงนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะ CHG กับ BEC เป็นขอเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ CHG เป็นหุ้นการบ้านนะครับติดตามกันไปถึงไหนแล้วน่ายังอยู่แถวๆนี้นะครับคลุกคลิกอยู่แถวนี้เป้าเรายังมองเป็น2.24นะครับข้อดีของการไลฟ์สดเนี่ยแล้วติดตามเนี่ยมันทำให้เราเห็นพฤติกรรมดูพฤติกรรมของหุ้นที่เราสนใจนะครับติดตามกันไปอย่างเนี้ยตรงเนี้ยรับอยู่นะแล้วเราดูว่ามันใช้เวลากี่วันไปถึง 2.24 นะครับ CSG ก็ประมาณนี้ยังวิ่งอยู่ในกรอบตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมขอ BEC ละกันนะครับแล้วว่ากันใหม่วันพุธเนาะโอ้โหมันก็พยายามอยู่ของมันนะครับตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าตรงนี้รับอยู่ไหมแต่ถ้าจังหวะโดนเทอีกครั้งหนึ่งก็ไม่สวยอ่ะนะครับก็เป็นขาลงไปนะครับไปดูทำเฟรมวีคสิเป็นไงนะครับขาลงอยู่เลยเนี่ยครับดูไทม์เฟรมวีคก็จะเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างของหุ้นขาลงนะครับทำโลต่ำลงทำโลต่ำลงและทำโลต่ำลงไฮเตี้ยลง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 จนตรงนี้ทำท่าเหมือนจะกลับตัวตรงนี้ดูดีนะครับตรงนี้ดูดีแต่ตรงเนี้ยเสียนะครับถ้าตรงเนี้ยมันกลับขึ้นไม่ได้สวยแต่เผอิญมันไม่ผ่านพอมันลงมาแทนที่จะกลับขึ้นไปสู้ต่อไม่นะครับมันดันชนไซด์เวย์จนหลุดนะครับก็ทำให้เป็นขาลงอยู่ BEC ก็ยังเป็นหุ้นที่ไม่สวยอ่ะนะครับเป็นหุ้นที่ยังไม่สวยโอเคมาสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเริ่มต้นปีใหม่ผมอยากจะโฟกัสนะครับให้คุณรู้จักโฟกัสเป้าหมายคุณให้ชัดขึ้นนะครับบางคนวางเป้าหมายไว้หลายๆอย่างก็ตัดให้มันเหลือที่ชัดขึ้นที่มีความมองดูแล้วเฮ้ยน่าจะเอื้อมถึงน่าจะเป็นไปได้ก็ลุยนะครับอย่าไปวางเยอะแล้วมันก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะขอคอมเมนต์ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับขอคอมเมนต์รัวๆเลยครับเป็นไงบ้างนะครับ
โจทย์ที่ให้ไว้คือถ้าสมมติว่ามกราเซตร่วงเราจะรับมือยังไงนะครับก็มาดูหุ้นรายตัวเราว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยววันพุธนะครับวันพุธก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าเปิดตลาดวันแรกจะเป็นยังไงนะครับเวลาคุยแบบนี้มันดีมันเหมือนติดตามสตอรี่ต่อเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านพอร์ตเขียวๆตัวไหนแดงๆปีนี้ก็จงหายไปนะครับกลับมาเป็นพลิกกลับมาเป็นกำไรหมดทุกตัวนะครับขอบคุณมากครับ